สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมกิจพลเดชวิสัยครับขอบคุณครับที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์แชนแนลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเพจหนึ่งนะครับซึ่งเพจนี้ดังมากๆเลยคือดังแบบรวดเร็วปั๊บเดียวคนรู้จักทั้งประเทศเลยเพจนั้นก็คือเพจสายไหมต้องรอดนะครับดังแล้วก็เป็นเพจซึ่งเจ้าของเพจออกมาแอคชั่นเองเพจอื่นๆก็จะไปลงข่าวร้องเรียนลงนู่นลงนี่ลงนั่นแต่ไม่ครับเพจนี้เจ้าของเพจออกไปมีใครมีปัญหาร้องเรียนมาไปช่วยผมบอกให้นะการทำงานอย่างนี้มันยากมากๆนะไม่ใช่สนุกสนานนะอย่างคุณกันจอมพลังอย่างคุณหมอปาเนี่ยที่ทำแอคชั่นนะไม่ใช่มาพูดไลฟ์อย่างเดียวแบบผมนี่ไอ้แบบผมนี่แม่งง่ายอ่ะเป็นยูทูบเบอร์แต่ไอ้พวกที่ลงพื้นที่เนี่ยแม่งโคตรยากเลยผมเจอไม่ขี่เคสนะในพิษณุโลกนะเพราะไปจังหวัดอื่นผมไม่ได้ไปเพราะว่าไม่มีงบประมาณหรือไม่มีค่าน้ำมันว่างั้นเถอะเฉพาะในพิซโซผมทำมาประมาณ3เคสก็ยังยากเลยจริงเขาร้องเรียนมาปุ๊บเราก็ต้องพาไปสอนอไปหาร้อยเวรก็ไปตั้งนั่งรอร้อยเวรไม่ว่างกว่าจะว่างมาก็ใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะเสร็จสิ้นอันนี้เฉพาะวันเดียวนะแล้วก็มีนู่นเรื่องนี้โอ้ยากผมเลยโอ้โหแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะโคตรเก่งเลยว่ะเดี๋ยวก็กันทอมพลังก็โผล่ตรงนู้นเดี๋ยวก็หมอปาก็โผล่ตรงนั้นเดี๋ยวก็สายหมายต้องรอดต้องโผล่ตรงนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะก็ถือว่ามาช่วยซัพพอร์ตตำรวจซัพพอร์ตเจ้าหน้าที่ของรัฐปรากฏว่ามันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายครับผมยังมีราคาที่ต้องจ่ายเลยผมต้องเดินทางไปพระประแดงเดินทางไปสมุทรปราการหลายหนแล้วเพราะว่าคุณอาชญะแจ้งความจับผมคดีหมิ่นประมาทพรบคอมพิวเตอร์ก็นี่คือราคาที่เราต้องจ่ายเพจสายไหมต้องรอดก็ต้องจ่ายในราคานี้ก็คือคุณแทนไทยณรงค์กุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไททันแคปปิตอลกรุ๊ปโฮลดดิ้งจำกัดเรียกให้เต็มๆก่อนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไททันแคปปิตอลกรุ๊ปโฮลดดิ้งจำกัดก็เป็นโจทยื่นฟ้องนายเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีที่นายเอกภพได้โพสต์ข้อความในเพจสายใหม่ต้องรอดและให้สัมภาษณ์ในสื่อต่างๆโดยกล่าวหานายแทนไทยณรงค์กูลผู้ชนะการประมูลทะเบียนรถ9กก9999ของกรมการขนส่งทางบกโดยข้อความทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและเสื่อมเสียชื่อเสียงรวมถึงทำให้ธุรกิจเสียหายเป็นเงินร้อยล้านบาทก็เลยก็ส่งมอบให้ทนายความไปศาลพร้อมขึ้นไต่สวนนะครับก็คือเป็นพยานฝ่ายโจทย์พยานปากแรกพยานปากเดียวนะครับแล้วก็จะมีพยานขึ้นอีก2ปากก็จะนัดไต่สวนอีกครั้งในวันที่28เมษายน2566นะครับก็อีกมีนาเมษาอีก2เดือนครับก็คือคุณไททันนี่ไม่ได้ฟ้องเฉพาะเศษสายไหมต้องรอดอย่างเดียวฟ้องคุณสนธิลิ้มทองกุลด้วยนะเขาก็เป็นคนหนุ่มซึ่งรวยเร็วนะครับก็ซื้อประมูลรถนะในราคา40กว่าล้านบาทนะทะเบียนรถนะ9กก9999 40กว่าล้านบาทผมก็ไม่เคยเจอในพิซโลกนะก็เห็นเวลาเขาประมูลกันทีเขาแบบเขาแข่งกันนะก็สักแต่2 3 2ล้าน3ล้านเท่านั้นแค่นั้นเองอันนี้40
กว่าล้านกับ50ล้านโดยทีเดียวครับตอนนี้ก็ทำไงครับก็ต้องไปก็ต้องรอในคดีมันจะเป็นยังไงถ้าผิดจริงก็เสียค่าปรับไปก็เท่านั้นเองนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่มันก็มีสิทธิ์ชนะคดีนะถ้าเกิดคุณเอกภพเนี่ยนำเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจนำเสนอเรื่องราวต่างๆตามเนื้อผ้าเพราะคุณเอกภพนี่ก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งถ้าอย่างนั้นคุณกนกคุณธีระคุณดนัยคุณปื้มอาจารย์ศรีโรจน์คุณอัญชรีหรือใครก็แล้วแก่แม้แต่คุณสรยุทธ์โอ้โหก็ต้องแพ้คดีวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าสิครับเราเป็นสื่อมวลชนเราจะพูดอะไรไม่ได้เลยหรือไงใช่ไหมผมว่าคุณเอกภพก็มีสิทธิ์รอดจริงๆก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลก็แล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวแล้วก็จะขอบคุณมากขึ้นก็ช่วยซื้อสินค้าผมหน่อยนะครับผมก็มีกระถางมาขายครับเป็นกระถางแคนตัสเป็นชาวบ้านทำที่พายชุมพลพิษณุโลกครับจะใส่แคนตัสใส่กุหลาบหินใส่ต้นไม้เล็กๆได้ทั้งนั้นนะครับใบละ190บาทเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทไปดูแบบในเพจจิตโพสต์มาร์เก็ตติ้งครับนอกจากจะมีกระถางแล้วมีน้ำหอมสายมูเตลูย่อมนตามีกล้วยตากบางกระทุ่มแล้วก็มีหมวกกิจโพสต์ channel นะครับเข้าไปดูแล้วก็ช่วยสั่งซื้อสำหรับผู้ที่จะบูชาพระนางพญาสยามยังมีให้บูชานะครับ199บาทราคาเปิดที่499บาทผู้ที่ร่วมสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาก็บริจาค 1,000 ก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานนะครับเดี๋ยวจะมีบวงสรวงใหญ่ในต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับรายการนี้ก็พยายามจะเสนอเรื่องราวทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการเมืองบันเทิงกีฬาหรือเราจีบาถะที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมครับก็จะนำเสนอสำหรับท่านที่ต้องการที่จะสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเดี๋ยวผมพูดจบเลขบัญชีจะขึ้นที่ด้านจอโทรทัศน์ท่านวันนี้ขอท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับ